สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับแม่การเมืองในประชาธิปัตย์เข้มข้นมากเราควรจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับจะได้มีเวลากับประชาธิปัตย์มากสักหน่อยพี่เป๊ปครับครับก็เป็นเรื่องที่คาดการได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอัพเดอะช็อคที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศถอยออกมาแต่ก็ไม่ได้ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับแล้วก็อัพเดอะช็อคที่เกิดขึ้นก็มีการลาออกตามๆกันเนี่ยครับก็เป็นสสในกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าต้องถือว่าใกล้คิดนะครับครับกับคุณอภิสิทธิ์ในช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งหรืออย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเองน้องจะเป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกหรืออย่างคุณสาธิตปิตุเตชะนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งทั้งสองคนเนี่ยครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยลงเขตนะครับแล้วก็พ่ายแพ้แบบที่เรียกว่าใช้คำว่าย่อยยับเลยนะคือแพ้นี่มากนะฮะเพราะว่าในส่วนของคุณสาธิตปิตุเตชะที่ระยองนั้นก็แพ้ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลนี่ร่วมเกือบหมื่นนะครับในขณะที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยครับเป็นสสในเขตห้วยยอดนะครับเขต2ของที่ตรังเนี่ยครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยครับสอบตกเหมือนกันแล้วก็คนที่ติดตามการเมืองมาตลอดก็จะไม่แปลกใจครับเพราะว่าคนที่สาธิตลงแข่งด้วยเนี่ยก็คืออดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์คุณทวีสุรบาเนี่ยนะครับครับแล้วก็ในการเลือกตั้งที่แล้วก็ไปอยู่มาเที่ยวเนี่ยล่าสุดเนี่ยครับไปอยู่พลังประชารัฐได้มา 63,000 ครับในฐานคุณสาธิตนี่ได้ 17,000 นะครับแพ้กันนี่ 40,000 กว่าอันนี้ก็บอกถึงความนิยมคือในส่วนของคุณทวีสุรบาเนี่ยเป็นนักการเมืองในพื้นที่มายาวนานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเข้าประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ลงตรงนั้นคุณสาธิตก็ไม่มีคู่แข่งที่น่ากังวลนะครับตรงนี้เราท่านผู้ฟังก็เห็นภาพนะครับว่านักการเมืองเขตเนี่ยอย่างสองคนเนี่ยที่ไม่มีใครคิดว่าจะสอบตกนะครับก็สอบตกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอันนี้ก็เล่าท่านผู้ฟังได้เห็นภาพในส่วนของประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้นะครับก็คือจุดที่ทางคุณเฉลิมชัยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตำหนินะครับว่าตบสัตว์กล่าวแล้วไม่รักษาคำพูดอะไรเนี่ยผมฟังแล้วผมก็แปลกใจเพราะว่าถ้าไปนึกถึงช่วงที่คุณเฉลิมชัยชี้แจงตอนนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยก็ชี้แจงเพื่อต้องการปลุกเร้าเนาะในส่วนของสมาชิกพรรคนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยได้บัญชีรายชื่อ19ได้ส.ส.เขต33ก็มั่นใจว่ามันต้องไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่ประกาศเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีการออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติในจำนวนที่มากเนี่ยครับครับแล้วประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณเฉลิมชัยถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเนี่ยคนตบสัตว์นะครับแล้วกลับมารับตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมไหมทั้งที่สิ่งที่คุณเฉลิมชัยพูดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนาะในการที่จะในเรื่องการเมืองต่อนะครับก็ถูกกล่าวหาในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเราไปดูในส่วนของสสที่ไม่มาเนี่ยนะครับก็เป็นสสที่ต้องถือว่าเป็นเกรดเอนะอย่างคุณสาธิตปิตุเตชะนี่ไม่มีใครคิดครับว่าจะสอบตกนะครับจาก33ในคนนะครับในการเลือกตั้งปี62เนี่ยเหลือ22คนแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทั้งจังหวัดนะครับจังหวัดนี้มีสส7คนแล้วจังหวัดนี้คนที่ดูแลเนี่ยคนสำคัญก็เป็นท่านบัญญัติบรรทัดฐาน7เขตนี่รวมไทยสร้างชาตินี่เอาไป6ครับครับแล้วก็1นั้นเป็นภูมิใจไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็เป็นการรวมกันต่อสู้นะครับในส่วนของกำลังสุเทพเองที่ก็เป็นกำลังสำคัญนะครับก็ไม่ได้เปิดตัวอยู่ไหนแต่ว่าก็ชัดเจนก็ช่วยงานในส่วนของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ทำให้สามารถเนี่ยเอาชนะประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ได้เจ้าหน้าที่ก็เป็นที่มั่นทางการเมืองใหญ่ของประชาธิปัตย์มายาวนานพังงาก็เป็นอีกเขตนึงครับคุณกันตะวันตันเถียนเนี่ยบุตรสาวของพี่บรมตันเถียนนะครับประชาธิปัตย์อยู่ที่จังหวัดพังงาเนี่ยครับยาวนานนะครับ35ปีตั้งแต่ช่วงที่คุณจุลินเนี่ยครับเป็นสสครั้งแรกแล้วก็อยู่มาตลอด35ปีนี่คือต
ักธงที่พังงาตลอดครับแต่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วภูมิใจไทยได้ไปที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งนั่นก็เป็นของพลังประชารัฐอันนี้ก็บอกให้เห็นถึงในส่วนของนักการเมืองเนาะที่เป็นเกรด A เนี่ยครับ uh-huh. แล้วก็สอบตก uh-huh. แล้วกลับมาดูในสิ่งที่ทางคุณเฉลิมชัยเนี่ยครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ uh-huh. ผมก็มองว่าเอ๊ะคนในพรรคประชาธิปัตย์กลับเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ uh-huh. แล้วมองว่าพอตบสัตว์นะครับไม่รักษาคำพูดที่บอกว่าจะยุติทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยครับแล้วมาเป็นกลับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับได้เนาะหรืออย่างในสิ่งที่คุณชาทิพย์วงศ์ล้ำเตยก็บอกว่าพรรคมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีการเล่นพรรคเล่นพวกได้ความเป็นธรรมนะครับเราไปดูปี62หลังการเลือกตั้งเนี่ยครับตอนนั้นเลือกมาแล้วคุณจุลินเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณจุลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเอาพรรคพวกเข้ามานะครับไม่ได้มองถึงกลุ่มที่เห็นต่างมันก็เลยเกิดกรณีคุณกรณ์ออกคุณพีรพันธ์ออกเพราะไม่มีความพยายามที่จะดึงคนที่ลงแข่งหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วพ่ายแพ้เนี่ยครับทั้งสองคนหรืออย่างหมอวันลงก็ต้องออกจากพรรคไปคือมันไม่สามารถที่จะรักษานักการเมืองที่โดดเด่นเนี่ยครับอยู่ไว้แม้แต่ท่านคุณชวนเองก็ยังเสียดายนะครับท่านก็ชื่นชมอย่างหมอวันลงแต่ว่าพอมาถึงจุดเปลี่ยนใจทางการเมืองเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่อยู่กันนะครับก็ไม่อยู่ในประชาธิปัตย์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ลาออกเพื่อไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอีกแล้วก็บอกว่าเนี้ยก็พร้อมที่จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นไอ้ after shock ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยครับในมุมมองผมเนี่ยผมทำข่าวประชาธิปัตย์มานานไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจอะไรนะครับมันก็เป็นทางผ่านหรือว่าเป็นเส้นทางที่มันต้องไปในส่วนของพรรคการเมืองจุดเด่นของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่มีใครที่มีอำนาจในการควบคุมพรรคนะครับอย่างเด็ดขาดน่าจะเป็นพรรคเดียวนะครับอำนาจเงินมาตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วอย่างไปโจมตีว่าคุณเฉลิมชัยนั้นใช้ระบบอุปถัมภ์ใช้เงินซื้อผมว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่ความเป็นธรรมนะเพราะว่าคุณเฉลิมชัยก็เป็นนักการเมืองที่อยู่มายาวนานแล้วถูกคุณจุลินเนี่ยเรียกตัวให้มาทำหน้าที่เลขาธิการพรรคเพราะเลขาธิการพรรคไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ฟังครับเลขาธิการพรรคของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะเลือกหัวหน้าก่อนแล้วหัวหน้าเนี่ยก็จะเลือกเลขาที่เห็นว่ามันต้องทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่ไปเลือกคนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมันอยู่คนละขั้วแล้วไปนั่งทำงานกันคุณจุลินก็เลือกคุณเฉลิมชัยมาตลอดช่วง4ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับไม่มีอะไรเสียหายในส่วนของคุณเฉลิมชัยก็เคยเป็นมาก่อนนะพี่เป๊ปเคยเป็นมาก่อนแล้วก็มาคั่นด้วยคุณจุติไงฮะคุณเฉลิมชัยก็เคยเป็นเลขามาเก่าก่อนดังนั้นถือว่าก็เป็นลูกม่อประชาธิปัตย์แหละแต่ว่าความขัดกันในรอบนี้เนี่ยขัดกันในรอบนี้ก็แรงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปบอกว่าเนี่ยโอ้โหมันพักแย่แล้วไปไม่ได้อยู่ในยุคคุณอยู่ในยุคคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่ไหมพี่เป๊ปสถานการณ์ฮะคือคุณเฉลิมชัยนี่อยู่ในยุคคุณอภิสิทธิ์ด้วยคือเคยเป็นเลขาในยุคคุณหัวหน้าอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักด้วยดังนั้นถามว่าสองคนนี้เขาบอกว่าเขามองตารู้ใจกันอะไรกันก็ไม่ผิดดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เรียกไปคุยกันก็ไม่แปลกคุณวัชรงค์ถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่คนสมัยนี้ถ้าอายุไม่ถึง50ว่าอาจจะจำไม่ได้แล้วนะครับก็คือเหตุการณ์สิบมกราปี31ตอนนั้นนะครับครั้งนั้นเนี่ยผมว่าเป็นการแตกแยกที่รุนแรงกว่าปัจจุบันเยอะมากเพราะครั้งนั้นนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นก็เรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่คุณพิชัยรัตกุลเอาลูกชายนะครับไปเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ในขณะที่คุณเด่นเนี่ยคุณเด่นโตมีนาเนี่ยครับที่ควรจะเป็นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เลยเกิดกลุ่มขึ้นมาก็มี42คนตอนนั้นก็มีการดันคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเป็นหัวหน้าวีระมุสิกพงศ์ก็มาอยู่ทางนี้ต่อสู้กันนะครับลงคะแนนเสียงคุณเฉลิมพันธ์แพ้คุณวีระก็ออกจากพรรคไปครั้งนั้นออกไป40กว่าคนไปสร้างพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งแต่ว่าก็ได้10กว่าคนในช่วงนั้นก็มีคนเอกหาลีลานนท์มีนักการเมืองที่โดดเด่นในภาคใต้หลายคนนะครับโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ออกจากประชาธิปัตย์ไปแต่ช่วงนั้นภาคประชาธิปัตย์เนี่ยครับยังแข็งแกร่งนะครับไม่เหมือนในปัจจุบันที่ชื่อพรรคเนี่ยมันเหมือนจะขายกับคนรุ่นใหม่เนี่ยยากลำบากแต่ว่าต้องการเปรียบเทียบให้เห็นครับว่า
ความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะในเมื่อคุณเฉลิมชัยนี้ถูกร้องขอจากสมาชิกพรรคที่เป็นส.ส.นะครับแล้วมีจำนวนถึง21คนในภาคใต้ที่ผ่านมาครับภาคใต้เนี่ยได้17คนในขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้มา22คนและที่สูญเสียไปเนี่ยที่ทำให้เสียหายมากก็คือสุราษฎร์หายไปทั้งจังหวัดนะครับตรังพัทลุงนะครับหรืออย่างพังงาเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้มันก็เลยเป็นจุดถ้ากลับมามองเนี่ยคุณเฉลิมชัยเนี่ยเขาก็สามารถรักษาที่นั่งของเขาในส่วนของที่เขารับผิดชอบแล้วก็ประจวบสองคนไปได้แม่ฮ่องสอนมาไปได้สกลนครมาหรืออย่างในภาคใต้นี่ก็คุณเดชิตก็เป็นกำลังสำคัญนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาที่มี9คนประชาธิปัตย์เนี่ยพลิกกลับมาได้6คนในขณะที่ปี62นั้นประชาธิปัตย์ตอนนั้นเหลืออยู่น่าจะเหลือสัก3คนนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยก็พลิกกลับมานะครับได้6คนจากทั้งหมด10คนอันนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ได้ในกลุ่มของคุณเฉลิมชัยคุณเดชอิทเนี่ยถือว่าเขาสามารถเอาชนะกับสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับเพราะปี62นั้นมันก็มีการเมืองช่วงนั้นจำกันได้นะครับคุณอภิสิทธิ์ออกมาทำคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็พูดถึงจุดยืนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นไม่หนุนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับแล้วก็เลยทำให้สถานการณ์ของอริปัตในภาคใต้เนี่ยถดถอยเลยเพราะว่าคนใต้ตอนนั้นก็ยังมองว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้พลเอกประยุทธ์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเขาก็มาก็เป็นการไปแย่งเสียงในส่วนของประชาธิปัตย์ทั้งหมดนี้ให้เห็นภาพครับว่าประชาธิปัตย์มีไม่ได้เลวร้ายในสิ่งที่คนอาจจะมองว่าเนี่ยพอคุณเฉลิมชัยมาได้คุณเดชอิทธิ์มาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาในกลุ่มอื่นถ้าเราไปดูรายชื่อกรรมการบริหารเนี่ยก็ถือว่ามีการค้ากันนะครับและที่สำคัญมีการยกเว้นข้อบังคับแล้วก็โหวตมีมติ3ใน4นะครับหนุนดร.เอเนี่ยครับคุณสุชาติวีเนี่ยก็มาเป็นรองหัวหน้าพรรคอันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมเห็นต่างจากสิ่งที่คุณสาธิตบอกว่าเนี่ยพอคุณเฉลิมชัยมาก็มีการเล่นพรรคเล่นพวกแต่ถ้าไปดูกรรมการบริหารเนี่ยครับเขามีการค้ามีการพยายามดึงจากทุกภาคส่วนเข้ามาแต่ว่าพอในส่วนของหัวหน้าพรรคที่ไม่เป็นไปอย่างที่ทางฝ่ายสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์เข้ามาไม่ได้เนี่ยดูแล้วยังไงก็เข้ามาไม่ได้นะครับจะได้คุยกับคุณวัชรพงศ์วิเคราะห์กันมาตลอดว่าเสียงทางนี้เนี่ยเขาแน่นกว่าอยู่แล้วเป็นไปตามโครงสร้างจะปฏิปันธ์อย่างไรครับคือเป็นไปตามโครงสร้างหมายความว่าคือฝากที่อยู่กับคุณเฉลิมชัยเนี่ยเข้ามาเป็นสสดังนั้นเนี่ยเสียงแบบ 70-30 ที่สสเขากุมเสียงไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปตามโครงสร้างไปตามกติกาดังนั้นมันก็ไม่ใช่ครับคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่แปลกอะฮะแล้วคนที่เชียร์คุณอภิสิทธิ์ก็ออกไปอยู่นิ่งๆตามคุณอภิสิทธิ์ไปก็ถือว่ามีรอยัลตี้กับหัวหน้าคุณอภิสิทธิ์เก่าแต่ทั้งหมดมันก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรในปัจจุบันเพราะว่ามันไม่ได้มีการเลือกตั้งอะไรใหม่ดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ยังคลอไปแบบนี้ไปเรื่อยๆกับรัฐบาลนี้ส่วนว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลไม่เข้าร่วมรัฐบาลอันนี้ก็ยังเป็นอีกเหตุหนึ่งในอนาคตแต่ว่ามันจะไปปรับกันเอาใหม่ตอนที่ส่งคนลงเลือกตั้งในรอบต่อไปอ่ะพี่เป๊ปว่าสุดท้ายมันจะเปลี่ยนคนรอบนั้นแล้วก็ทำให้เสียงมันเปลี่ยนไปอะไรยังไงได้บ้างแต่ว่าก็ต้องมีการตัดสินใจกันของคนที่ออกจากพรรคแล้วว่ายังไงจะกลับเข้าพรรคไหมหรือว่าจะไปเล่นการเมืองยังไงเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างทางการเปลี่ยนผ่านก็คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยืนยันว่าไม่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยไปขัดขวางการทำงานของคุณเฉลิมชัยเพราะว่าก็ความที่เนี่ยพอได้รับการเสนอชื่อก็เลยยังขัดกันก็เลยออกทีนี้อาจจะแปลกกว่าปกติคือออกแม้แต่การเป็นสมาชิกพรรคซึ่งถ้าก็กลับไปเมื่อวานก็เห็นว่ายังไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมยังขึ้นไปบนออฟฟิศอยู่ซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องคืนออฟฟิศหรือเปล่าหมายถึงออฟฟิศที่พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าแต่ไม่แน่ใจว่าในแง่ของอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็อดีตนายกเนี่ยออฟฟิศนั้นจะยังอยู่ไหมเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เมื่อวานเห็นได้ยินว่าเข้าไปนั่งในออฟฟิศเก่าเนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าพอออกจากพรรคแล้วออกจากสมาชิกต้องคืนห้องไหมเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็พื้นที่เล็กนิดเดียวที่พักนะฮะ
ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อใช่เพราะว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์ชี้แจงนะครับในที่ประชุมเนี่ยก็มีการรายงานนะครับสิ่งที่พูดนี่เหตุผลที่ลาออกส่วนนึงก็คือไม่ต้องการให้คณะบริหารชุดใหม่เนี่ยครับมีปัญหาเนาะในเรื่องของการบริหารจัดการพักลาออกไปจะได้ทำงานด้วยความสบายใจเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งส่วนไอ้ที่ย้ำใช่ก็คือที่จะเป็นสีฟ้านะครับกรีดมายังไงก็คือไม่ไปไหนเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยก็คงไม่ได้เข้ามามีบทบาทอะไรเพราะว่าในกลุ่มของคุณเฉลิมชัยเนี่ยเขาชัดเจนครับครับเพราะว่าถ้ายอมรับตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยเพราะเลขาเราพูดมาตลอดว่าไม่น่าจะผิดจากคุณเดชอีกนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดแต่กลุ่มเนี้ยเขามองว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเทียบกับคุณเวลาพัดเนี่ยครับคุณเฉลิมชัยประสบการณ์ทางการเมืองอะไรเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาขัดแย้งอะไรคุณเวลาพัดก็ยอมถอยเพราะว่าที่ไปตอนแรกเนี่ยคุณเฉลิมชัยเขาก็ติดในเรื่องของที่เคยประกาศไว้นะครับแต่เมื่อคนในพักส่วนใหญ่เห็นว่าไอ้ที่ประกาศไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเป็นการกลับเข้ามาเพื่อมาทำงานในพักในช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะครับหรืออย่างมีการดึงสสที่อยู่ในปีของคุณอาจจะมองว่าอยู่ในส่วนของคุณจุรินทร์นะครับคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์เนี่ยที่ก็เป็นพ่อของคุณล่มพรมเนี่ยครับที่อยู่พัทลุงเขาก็ดึงเข้ามามีในส่วนของกรรมการบริหารก็จะเห็นได้ครับว่ามีความพยายามที่จะมีการตรีมีประนอมเพื่อที่จะเดินหน้าต่อแล้วการที่เขาคุณสุชาติชวีเข้ามาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะครับในขณะที่มาดามเดียก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรนะครับก็ยังผมยังหวังว่าน่าจะมีการคุยกันดร.เออาจจะมีการชักชวนเพราะดร.เอกับมาดามเดียเนี่ยในช่วงหาเสียงครั้งที่แล้วก็เป็นตัวหลักนะครับในการเดินสายเพราะว่าเป็นบัญชีรายชื่อครับแล้วท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับเที่ยวที่แล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยได้19คน3ล้าน9นะครับในการเลือกตั้งปี62เนี่ยปี66เนี่ยเหลือ9แสนซึ่งท่านชวนเองท่านก็บอกว่าเนี่ยมันคงไม่ต่ำกว่านี้แล้วแต่ว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เป็นอยู่นะครับครับเลือกเขตแล้วก็เลือกบัญชีรายชื่อถ้าพรรคไม่โดดเด่นโอกาสที่จะได้บัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับก้าวไกลนี่ได้บัญชีรายชื่อค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะคนที่เลือกเขตเนี่ยเลือกพรรคอื่นแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยเขามาเลือกก้าวไกลแล้วภายใต้กติกาที่แยกคะแนนนะครับบัญชีรายชื่อก็มีการคำนวณกันต่างหากจากคะแนนพรรคเนี่ยมันก็เลยทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขามากลับขึ้นมาโดดเด่นเลยในขณะที่ประชาธิปัตย์ก็ต้องกลับมาพลิกสถานการณ์จาก9แสนนะครับที่จะต้องได้คะแนนนิยมในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนครับคนรุ่นใหม่นะครับ20ขึ้นถึง30เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็จะเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่ประชาธิปัตย์ถูกมองว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมคะแนนก็อยู่ในกลุ่มของ40อัพ50อัพพวกสว.อะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็คงต้องรอดูครับในส่วนของทางคุณเฉลิมชัยเองเนี่ยหลังจากมาเป็นหัวหน้านะครับจะเดินหน้าอะไรอย่างไรแต่ว่าผมดูข่าวสองสามวันแล้วก็ปีคุณเฉลิมชัยจะเริ่มตบสัตว์ผมก็ฟังดูแล้วคือมันไม่ควรเป็นประเด็นที่เอามาคัดค้านคุณเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าแม่มันเป็นสไตล์พี่เป๊ะคือประชาธิปัตย์เขาว่าเอ้าสไตล์นี้พูดอย่างนึงแล้วมันกลับคำแล้วมาเป็นหัวหน้ามันมีความน่าเชื่อถือไหมก็เลยต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังเห็นครับว่าไอ้ที่มาของตบสัตว์เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรนะครับแล้วคุณเฉลิมชัยเนี่ยเขามั่นใจเพราะเขาทุ่มเทให้กับพรรคเต็มที่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าอย่างสุราษฎร์ใครจะนึกครับมันจะหายไปทั้งจังหวัดเนี่ยคุณบัญญัติการทัดฐานเนี่ยผมยังไม่เชื่อเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เห็นนะครับว่าเป็นการร่วมมือทางการเมืองนะครับที่มีกำลังสุดเชษเนี่ยเข้ามาด้วยเหมือนกันเลยทุกตรงนั้นชุมพรก็ไปทั้งจังหวัดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในประชาธิปัตย์ครับวันนี้ไปอาจจะมีคนออกอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างคุณองค์อาจเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะออกจากประชาธิปัตย์หรืออย่างคุณชวนท่านก็อยู่ในที่ท่านก็ต้องถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของพรรคประชาธิปัตย์เลยท่านยังอยู่ที่พรรคนี้เพราะการที่ไปบอกว่าเนี่ยออกมาแล้วจะไปเป็นพรรคอะไรเพื่อที่จะไปหนุนรัฐบาลมันยังไม่เห็นสิ่งบอกเหตุอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าพรรครวมรัฐบาลเนี่ยมี317ถ้ามีความขัดแย้งจริงๆเนี่ยผมยังมองว่ากับพรรค
ในส่วนของภูมิใจไทยนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของกัญชาเสรีที่ว่าเอาเรื่องของกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกตรงนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทำให้ขัดแย้งกันถึงขั้นไปกันไม่ได้ไหมถ้าในส่วนของภูมิใจไทยออกนะครับ70กว่าเสียงก็ไม่พอนะครับในการที่จะอาจจะขิวเฉียดนะครับคะแนนสถานการณ์ตรงนั้นก็ไปมองว่าไม่แหละจะต้องเอาประชาธิปัตย์มาเติมไหมคืออันนี้ก็เป็นการมโนเนาะในเรื่องที่มันยังไม่เห็นเลยครับว่าทิศทางมันจะไปตรงนั้นหรือว่าจะมาร่วมงานทางการเมืองกับเพื่อไทยอย่างที่ในช่วงแรกที่คุณเดชอิทเดินสายไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีข่าวช่วงนั้นในที่สุดก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วก็คุณชวนก็ยังอยู่ตรงนี้ผมว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นการกระทำที่คุณชวนไม่เห็นด้วยสนับสนุนเป็นความขัดแย้งในพรรคส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งไม่ไปมันไม่มีทิศทางอะไรอย่างนั้นที่จะให้ไปคิดอย่างนั้นได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ดักทางกันไปพี่เป๊ปครับคือในอนาคตถ้าเขาคือดีกันแฟนพันธุ์แท้ก็อาจจะงงก็ยังงงไปถ้าเขาคือดีกันได้เดี๋ยวเขาก็คือดีกันถ้าคือดีกันไม่ได้คุณเฉลิมชัยก็ต้องพาฝ่าวิกฤตไปซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเอาเรามานั่งเป็นหัวหน้าพรรคก็จะพาฝ่าวิกฤตลูกน้องลูกพรรคที่เป็นส.ส.ก็หวังจะให้เป็นอย่างนั้นส่วนว่าจะนำทัพสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปไหมโอ้โหการเลือกตั้งเข้าต่อไปก็ยังใช้เวลาอีกระยะใหญ่เพราะฉะนั้นรอดูนิดนึงก่อนสองปีอย่างน้อยนะครับแล้วอย่างที่คุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยที่ต้องติดตามดูครับก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านปีสองปีนี้ครับเขาต้องแก้กฎระเบียบที่ทางนี้เขามองว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรื่องนี้ต้องแก้ผมไม่เห็นสื่อรายงานนะครับเพราะเป็นนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับท่านผู้ฟังที่มันขัดแย้งกันถึงตรงนี้เนี่ยก็คุณเดชอิทเนี่ยเป็นคนพูดเองครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคอย่างคุณมันจัดอย่างคุณชวนเนี่ยครับเห็นคล้อยตามนะครับว่าเฮ้ยมันควรจะต้องปรับแก้นะครับในเรื่องกฎระเบียบ5ปีเนี่ยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาไอการยึดพรรคลักษณะนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทางกลุ่มเฉลิมชัยคุณเดชอิทเนี่ยมีการไปคุยกับคุณชวนคุณบัญญัติขอที่จะมีการยกเว้นเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่อย่างมาดามเบียอย่างคุณสุชาติวีเนี่ยครับดร.เอนะครับเข้ามาเป็นกรรมการบริหารนะครับเพราะมองแล้วว่ามันไปไม่ได้ละถ้ามีแต่คนรุ่นกลางรุ่นเก่านะครับแต่พอไปคุยกับท่านชวนเนี่ยคุณเดชอิทก็บอกว่าท่านชวนเห็นต่างไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีการแก้ตรงนั้นให้ยึดตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ครับเป็นจุดแต่พรรคหนึ่งที่ทำให้ทางนี้เขาต้องเข้ามายึดพรรคเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับพรรคในเมื่อคุมกรรมการบริหารได้เนี่ยครับเขาก็จะแก้ตรงนั้นเนาะในการเลือกตั้งข้างหน้าผมเชื่อเลยครับว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่มาเป็นหัวหน้าพรรคนำพรรคในการเลือกตั้งนะครับน่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคุณเฉลิมชัยต้องไปอยู่เบื้องหลังนะครับในการผลักดันคนรุ่นใหม่ที่ผมยังหวังว่าน่าจะเป็นดร.เอเนี่ยครับที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วก็มีดาราเบียเป็นรองหัวหน้าเนาะในส่วนของกทม.เพื่อที่จะขับเคลื่อนพรรคก็ต้องรอดูครับเพราะว่ามาดามเบียก็ไปโพสต์ข้อความในโซเชียลแล้วก็เขียนเป็นในๆว่าถึงเวลาต้องทำงานแล้วก็เดินทางอะไรเนี่ยครับท่านก็ยังไม่บอกนะว่าจะออกจะไม่อยู่ฮะยังฮะยังดังนั้นก็เวลาก็อาจจะเยียวยาอะไรต่อมีอะไรได้อาจจะมีตัวเล่นใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้พี่เป๊ปคือตอนนี้เรามองแค่ของที่มันอยู่ในลังหมายความว่าผู้คนก็เราก็เห็นเปิดตัวไปแล้วมีอาจารย์เอมีมาดามเดียมีใครต่อใครคนเก่าต่างๆแต่ว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้าไปเติมก็ได้อันนี้เราก็ยังไม่รู้อนาคตเนาะดังนั้นมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้คนเก่าๆถ้าเขาลงตัวกันเขาก็กลับมาดีกันได้หรือไม่คุณเฉลิมชัยก็ต้องพาพรรคขับเคลื่อนไปส่วนคุณเดชอิทเองก็ความที่ยืนอยู่คนละฝั่งกับแนวความคิดเดิมมันก็เลยทำให้ปะทะกันค่อนข้างแรงออกมาเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นก็เดี๋ยวยังมีเวลาเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรต้องตัดสินใจตอนนี้คุณเฉลิมชัยเนี่ยเขาก็อาจจะไปพูดคุยไปชักชวนเขาทำได้อย่างบอกว่าลงเนาะหรืออย่าง คุณกรณ์ก็ยังว่างอยู่คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ไปไหนคือตอนนี้อาจจะมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมว่ามันการเมืองเนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่เพราะอย่างบอกว่าลงท่านก็โดดเด่นนะแต่พอท่านออกไปเนี่ยแล้วไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยครับมันเอาไม่อยู่มันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับก็ไม่ได้เข้าสภาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วถ้าคุยกันเนี่ยในสถานการณ์ที่คุณทางคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่อยู่นะครับแล้วถ้ากลับมาเนี่ยมันก็ทำงานการเมืองกันผมว่ามันก็เป็นคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติตอนนั้นเราจำปกติมากใช่ตอนนั้นเราจำได้ลักษณะนี้นะครับเขาสู้กันเนี่ยเขาสู้กันเพื่อเลือกหัวหน้า
แล้วอย่างจะสู้แล้วเอาไม่อยู่ต่อมันก็ต้องออกนะครับอย่างคุณไพฑูรย์แก้วทองที่เป็นบิดาของคุณนราพัฒน์ก่อนหน้านี้ท่านก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันต้องหนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ร้องขอว่าในการแข่งขันครั้งนี้ใครแพ้เนี่ยก็อย่าออกจากพรรคไปก็อยู่ช่วยงานกันซึ่งทางคุณเฉลิมชัยคุณเดชินก็บอกเนี่ยเลือกตั้งที่นี้ก็ตั้งใจว่าจะดันมาดามเดียเข้ามาแต่ว่ามันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมาดามเดียไปประกาศตัวแข่งลงชนสู้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งเล็กๆนะครับมาดามเดียก็เลยไม่อยู่ในลิสต์ของกรรมการบริหารเจ้าตัวก็ไม่รับเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รับตำแหน่งก็อยากจะทำงานที่สัญญาประชาชนอันนี้ก็ว่าไปแสดงว่าก็อาจจะมีหนทางก็อาจจะไม่ต้องการที่จะอยู่พรรคนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เลยของคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมพูดคุยด้วยเขาบอกว่าเอ๊ะแปลกที่มาดามเดียตัดสินใจลงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันความเป็นไปได้มันไม่มีแล้วไปโทษในกลุ่มที่ไม่โหวตให้3ใน4เนี่ยมันก็โทษไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นกฎระเบียบที่มันมีมาตลอดแล้วก็มีมายาวนานเลยแล้วผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีการยกเว้นตรงนี้แต่พอบังเกิดสถานการณ์ที่เขาไม่โหวตช้าไม่สิให้มาดามเดียก็เอามาเป็นประเด็นโจมตีว่าไม่เปิดใจกว้างให้มาดามเดียลงแข่งขันอะไรประมาณนี้ครับทุกฝั่งก็สามารถพูดกันได้ทุกฝั่งครับใช่ไหมพี่แป๊บการเมืองมันเป็นเกมก็ทุกคนการเมืองใช่มันเป็นเกมดังนั้นก็เนี่ยโอ้โหเขาก็หยิบขึ้นมาพูดความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องตกใจครับครับพรรคเขาก็ต้องเดินหน้าแล้วก็มันสำคัญของพรรคเนี่ยคือส.ส.มันสำคัญก็คือภาคใต้แล้วในภาคใต้ตอนนี้ก็ที่ก็มีอยู่คนเดียวนะครับที่มีปัญหาตอนนี้คือไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนี้ก็คือคุณสันเพชรที่เป็นลูกชายของท่านนิพนธ์บุญญาณมีนะครับก็อยู่ในปีกสนับสนุนว่าคุณพ่อเนี่ยคุณนิพนธ์เนี่ยก็อยู่กับคุณอภิสิทธิ์นะครับอยู่กับคุณจุลินอยู่กับท่านชวนเพราะฉะนั้นแต่ว่าในอนาคตผมว่าเวลามันก็จะเยียวยาเรื่องแบบนี้นะครับใช่ๆเดี๋ยวพอสงบแล้วก็ทำใจก่อนเพราะจริงๆบนความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยหมายถึงแฟนคลับที่เป็นกองเชียร์คุณอภิสิทธิ์ซึ่งคุณอภิสิทธิ์ท่านจริงๆท่านยังนิ่งๆอยู่นะฮะแต่ว่ากองเชียร์ที่อาจจะรู้สึกว่าอ้าตายแล้วดูซิโกรธเคืองตามกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาของแฟนพันธุ์แท้นะฮะแต่เดี๋ยวเวลาตอนนี้มันยังไม่ได้ตัดสินใจต้องเลือกต้องอะไรกับใครทั้งสิ้นเดี๋ยวเวลามันจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะผ่านก้าวผ่านประเด็นนี้ไปแต่ระหว่างทางเลือดสีฟ้าอาจจะไหลออกอีกก็ไม่แปลกครับพี่เป๊ปไหลออกตอนนี้เขาก็ไหลออกมานิ่งๆอยู่ก่อนเนาะคุณชวนยังอยู่เนี่ยครับผมว่ามันก็ยังเป็นอะไรยังแก้ได้อะไรยังเคลียร์ได้ท่านเป็นเจเจอร์ท่านเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปัตย์เลยอย่างตอนนี้คุณชวนพูดถึงคุณกรตอนคุณกรออกเนี่ยคุณชวนก็ยังพูดที่ไม่ให้สัมภาษณ์ที่เนี่ยฮะคุยกับว่าเนี่ยท่านชวนยังบอกเลยบอกว่าแหมเสียดายคุณกรใช่ตอนนั้นน่ะไม่น่าออกก็เหมือนกับพูดถึงคุณบรรดาเดียอย่างเงี้ยว่าบอกบรรดาเดียว่าอย่าเพิ่งออกให้อยู่ก่อนก็เหมือนพูดกับคุณกรแต่คุณกรก็ตอนนี้ก็ออกมานั่งนิ่งๆครั้งนั้นนะครับคุณวัชรพงษ์ถ้าคุณชวนไม่ไปขอคุณอภิสิทธิ์ช่วยเนี่ยหัวหน้าพรรคนี่เป็นคุณพีรพันธ์นะใช่สิมันไม่ใช่คนจุรินทร์นะครับเพราะว่าเขานั่งนับคะแนนกันแล้วเนี่ยเขาจะต้องดึงคะแนนจากคุณกรมาเพื่อมาหนุนคุณจุรินทร์แล้วก็ชนะกันไม่เยอะนะครับคุณพีรพันธ์เนี่ยก็แพ้ไปอันนั้นก็ยึดถ้าไม่รวมเสียงเขาก็การต่อสู้กันคือในประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าเป็นสีสันการเมืองที่ไม่มีพรรคการเมืองไหนมีอย่างประชาธิปัตย์แบบอันนี้เป็นจุดแข็งของเขานะครับแล้วที่มาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เนี่ยผมก็มองในส่วนของคนทำข่าวนะครับที่เกาะติดพรรคนี้มาตั้งแต่ยาวนานเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีอัพเตอร์ช็อกอะไรมันก็เป็นปรากฏการณ์เล็กแล้วคนที่ออกไปไม่ได้มีศักยภาพทางการเมืองนะครับอย่างคุณชาติพงษ์หนองแตคุณชาติปิตุเจชะเนี่ยก็สอบตกในเขตนะคือแพ้กระจายเลยอ่ะก็คือทางการเมืองมันก็ไม่ได้ไงถ้าการเป็นส.ส.มันต้องเป็นส.ส.เขตนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพอมันมีบัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้ก็ไปหวังกระแสจากบัญชีรายชื่อเนาะเข้ามาทั้งที่คุณจะต้องยึดเขตให้ได้มันเป็นต้องกลับไปสู้ต้องกลับไปสู้ต้องกลับไปสู้กับเขตคือยาวนี้หวังบัญชีรายชื่อในพรรคที่กำลังคือพรรคกำลังตกเนี่ยมันก็ต้องหวังเขตตัวเองก็ต้องติดกับเขตใช่ไหมพี่เป๊ปมันถึงจะสามารถกู้พรรคขึ้นมาได้ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อพอมันไปด้วยกันคือมันเป็นคอลแลบเป็นคอลลาโบเรชันระหว่างตัวส.ส.เองที่อยู่เขตกับตัวแบรนด์ของพรรคในเมื่อถ้าความเป็นพรรคมันกำลังตกความเป็นเขตมันก็ต้องแรงมันถึงจะกลับเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวเขาคงแก้เกมกันเราไม่ต้องหวั่นไหวมากพี่เป๊ปใช่ไหมอันนี้เตือนกันไว้ว่าไม่ต้องหวั่นไหวมากประชาธิปัตย์เขาอยู่มา77ปียังไม่เก่งตอนนี้แน่ไม่ต้องกลัว
มองด้วยคือเรามองการเมืองก็มองเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นเรื่องปกติครับประชาธิปไตยเนี่ยสู้กันแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็รอดูต่อว่าพอคุณเฉลิมชัยมาเนี่ยจะไปดึงใครกลับมาไหมอะไรอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูต่อตาดูกันต่อไปครับส่วนประเด็นข้างเคียงอื่นๆเราเติมไปสักนิดนึงวันนี้อาจจะไปต่างประเทศหรือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่เป๊มเนาะเราขยี้ประชาธิปัตย์เพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่โอกำลังฮือฮากันอยู่ตอนนี้มีเรื่องของพรบนิรโทษสกรรมด้วยใช่ไหมครับพี่เป๊มครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่คุณนิกรนะครับนิกรพงษ์เนี่ยก็เป็นแกนนำของพรรคชาติไทยพัฒนาครับท่านก็ทำงานอยู่กับท่านบรรหารเนี่ยมายาวนานนะครับเคยเป็นส.ส.ที่สงขลานะครับแล้วก็ท่านบรรหารเนี่ยก็ดึงมาเป็นข้างตัวเลยก็คือเป็นฝ่ายการเมืองเลยแล้วพอคุณวราวุฒิมาก็ยังมีบทบาทในพรรคในเรื่องของกฎหมายครับคุณนิกรเนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์น่าสนใจครับพูดถึงเรื่องพรบนิรโทษกรรมแล้วก็บอกว่าในเมื่อรัฐบาลชุดนี้นะครับพูดแนวทางในเรื่องของสมานฉันท์นะครับแล้วก็พอมาเป็นรัฐบาลใครจะไปนึกครับเพื่อไทยจับมือกับพรรคที่เคยถูกมองว่าเป็นเผด็จการนะครับอย่างพลังประชารัฐมีลุงป้อมรวมไทยสร้างชาติมีลุงตู่แล้วก็มาทำงานร่วมกันตรงนี้คุณนิกรก็มองว่าเนี่ยมันควรที่จะต้องเสนอพรบนิรโทษกรรมเนี่ยครับในลักษณะที่เป็นในเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำสำคัญของพรรคนะของพรรครวมรัฐบาลนะครับก็เสนอในนามรัฐบาลให้ออกมาเป็นในทิศทางเดียวกันซึ่งเรื่องนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันก่อนก็มีการเลือกประธานนะครับในส่วนของพรรคนะครับของกองทัพพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อที่จะมาล่างในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาส่งเข้าไปในสภาละก็คงต้องมีการส่งอีกหลายร่างเข้าไปแต่ว่ามันจะต้องมีร่างหนึ่งที่เป็นร่างหลักนะครับก็คือเป็นร่างของรัฐบาลที่คุณนิกรก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยก็น่าจะเสนอนะครับร่างที่เป็นของพรรครัฐบาลทั้งหมดแล้วก็ประเด็นนี้ละโทษก็ควรจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายรับได้นะครับเพราะประเด็นที่มีความก้าวไกลพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของ112นะครับพยายามล็อบบี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีประเด็นนั้นนะครับในส่วนของร่างเพื่อไทยอันนี้ก็คงเป็นความคืบหน้าครับพ่อคงต้องติดตามต่อว่าเพื่อไทยร่างของเพื่อไทยเนี่ยครับจะนิรโทษการเมืองในช่วงไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าของก้าวไกลเนี่ยประเด็นก็รับฟังได้ครับนิรโทษการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ปีต้นปี49นะครับที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองขับไล่รัฐบาลทักษิณตอนนั้นจนมาถึงวันที่กฎหมายเนี่ยประกาศใช้ก็คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดนะครับที่ถูกจับแต่ว่าจะไม่รวมในเรื่องของคดีอาญาหรือว่าในเรื่องของ112ของร่างก้าวไกลนั้นก็ไม่ชัดเจนในส่วนนี้แต่ว่าส่วนของเพื่อไทยเนี่ยต้องตามดูครับว่าในสมัยประชุมนี้วันนี้ก็เปิดนะครับเปิดสมัยประชุมวันแรกวันที่12ครับครับแล้วก็ไป3เดือนก็ดูว่าในช่วงนี้ร่างพรบนิรโทษเนี่ยผมว่าน่าจะเข้านะครับในสมัยประชุมนี้ซึ่งทางสว.อย่างท่านสว.สมชายเองก็บอกว่าทางสว.ก็เห็นด้วยครับในเรื่องของการเสนอนิรโทษในส่วนนี้ก็คงต้องรอเวลาครับว่าจะเข้าสภาเมื่อไหร่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับแล้ว112ก็ไม่น่าที่จะอยู่ในร่างหลักของรัฐบาลนะครับเพราะว่าเห็นว่า112มันไม่ใช่เป็นคดีการเมืองอย่างที่ทางก้าวไกลพยายามที่จะสื่อสารนะครับไม่มีการนิรโทษเพราะว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นครับส่วนทางใต้เองก็มีเรื่องไม่ทันใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อครับต่างประเทศซึ่งก็ยังมีสถานการณ์ที่กาซ่านะครับเข้มข้นเราพักก่อนฟังตลอดครับพักแล้วเดี๋ยวกลับมาต่างประเทศครับตัวเลขในฉนวนกาซาเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆในที่นี้หมายความว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ 19,400 เป็นปาเลสไตน์ 18,200 เป็นเด็ก 7,000 กว่าๆไปแล้วอิสราเอลก็อยู่ที่ 1,200 เท่าเดิมนะครับพี่เป๊ปครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีการปรับตัวเลขของคนที่อยู่ในซากปรักหักพังอีกตัวเลขคงจะไปโอ้ยังไม่ทั่วแล้วครับพี่เป๊ปครับใช่ครับเพราะว่าภายใต้ซากปรักหักพังเนี่ยครับจำนวนนี้โอ้ต้องน่าจะอีกหลายพันนะครับเพราะว่าอาคารที่ถูกถล่มเสียหายย่อยยับมีมากมายนะครับแล้วก็ประเด็นสถานการณ์วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับเทดอสเกเบยาซูครับท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่เป็นอยู่นะครับ
บอกว่าเนี่ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเข้าขีดหายนะเลยก็คือใช้คำพูดที่อ่านแล้วนี่มันจะเห็นภาพนะครับว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยมันล่มสลายมันล้มเหลวเพราะจากปฏิบัติการโจมตีนะครับของทางอิสราเอลเนี่ยที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ60กว่าวันนะครับก็มีหยุดยิงชั่วคราวไป7วันตอนนั้นแต่ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้พอกลับมาสู้รบกันใหม่นี่ก็กังวลครับแล้วก็ทางเกเรซูสก็พูดถึงการกดดันของอิสราเอลนะครับในการขับไล่คนปาเลสไตน์จากทางตอนเหนือลงมาล่างเนี่ยแล้วก็ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับคนปาเลสไตน์เนี่ยที่จะไปหลบซ่อนครับแต่ว่าสิ่งที่เกเรซูสท่านกังวลเนี่ยครับก็คือปัญหาด้านสาธารณสุขที่นับวันจะเลวร้ายลงทุกวันนะครับถ้าไม่มีการหยุดยิงอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับฟังเสียงของเกเรซูสนะครับท่านก็พูดถึงความสูญเสียที่เป็นอยู่แต่ว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะไม่ตรงกับที่เป็นอยู่ล่าสุดนะครับเพราะตัวเลขวันนี้เนี่ยมันขยับไป 10,000 ครับในส่วนของปาเลสไตน์แต่ท่านเกเรซูสนี่ยังพูดถึงตัวเลข 17,000 อยู่ฟังเสียงพอ W H O ครับครับ It's stating the obvious to say that the impact of the conflict on health is catastrophic.More than 17,000 people are reported to have died in Gaza, including 7,000 children. And we don't know how many are buried under the rubble of their homes. More than 46,000 injuries have been reported. 1.9 million people have been displaced. Almost the entire population of the Gaza Strip.And are looking for shelter anywhere they can find it. But nowhere and no one is safe in Gaza. ครับฉันว่าครับประเด็นที่ทางเกเรซูสท่านพูดเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ทางเลขา UN อันโตนิโอกูเตเรสนะครับท่านก็ย้ำมาต่อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เลขา UN เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา99ในกฎประชาชาติครับเพื่อให้มีการคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยครับนั่งคุยหาลือกันอีกรอบนะแล้วก็พูดเรื่องการหยุดยิงหมายถึงว่าหยุดยิงถาวรเลยแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเขาก็วีโต้นะครับอังกฤษเขาก็งดออกเสียงไปก็เลยทำให้มติวันนั้นก็ไม่มีผลในทางปฏิบัตินะครับแล้ววันนี้วันอังคารนะครับก็จะน่าจะเป็นช่วงสายๆช่วงค่ำบ้านเรานะครับก็จะเป็นช่วงเช้าที่นู่นก็จะมีการสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้อีกนะครับเพราะว่ามีการร้องขอให้มีการอภิปรายและเรียกร้องนี้ของการหยุดยิงก็จะเห็นนะครับว่ามีความพยายามจากประชาคมโลกนะครับแต่ว่าในเวทีของสมัชชาใหญ่เนี่ยครับมติที่มีออกมาเนี่ยมันจะไม่มีผลผูกพันบังคับใช้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการสะท้อนบอกถึงความต้องการของประชาคมโลกนะครับที่ไทยเนี่ยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยที่เรียกร้องในเรื่องของการหยุดยิงนะครับก็เป็นการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเนี่ยสามารถเข้าไปได้แต่แนวโน้มนะท่านผู้ฟังโอกาสที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับในระยะเวลาอันใกล้ด้วยครับแม้กระทั่งนายกกาตาร์เองก็มายอมรับในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าก็ยังขับเคลื่อนผลักดันตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเราดูท่าทีล่าสุดของทั้งเดชันเดฮูนะครับแล้วก็ท่าทีของฮามาสเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ออกมาเตือนมาปรามกันฮามาสก็บอกว่าตัวประกันที่มีอยู่เนี่ยจะไม่มีชีวิตรอดออกไปนะครับถ้าคือหมายความว่าจะไม่มีการปล่อยตัวออกมาถ้าไม่มีการเจรจากันแล้วก็ไม่รับเงื่อนไขในสิ่งที่ฮามาสเนี่ยเขาตั้งไว้นะครับเพราะนั้นขณะที่เนทันยาฮูเองก็พูดถึงเรื่องชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันตีกลาโหมก็บอกว่าเนี่ยมันใกล้ที่จะทำลายในส่วนของกองกำลังฮามาสในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับที่มีสองพื้นที่คือนอร์ทกาซากับกาซาซิตี้แล้วตลอดช่วง60กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็โจมตีอย่างรุนแรงนะครับในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางยอร์กกาเลนให้สัมภาษณ์ล่าสุดก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นสถานการณ์ที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีการวางอาวุธแล้วก็ยอมจำนนของนักรบปาเลสไตน์นะครับหลายชุดด้วยกันอันนี้ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการทางการทหารนะครับครับและแนวโน้มในพื้นที่ชายแดนเลบานอนกับอิสราเอลก็เป็นอีกจุดนึงครับ
ที่ทางรัฐอิสราเอลเนี่ยวันนี้เขาก็รายงานบอกว่าทางนายกเนทันยาฮูเนี่ยครับมีการแจ้งให้ทางบลิงเคนนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับทราบว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกเตรียมที่จะปฏิบัติการตอบโต้ที่รุนแรงต่อฮิซบุลลอห์นะครับในพื้นที่ชายแดนคืออ่านข่าวตรงนี้แล้วเห็นเลยครับว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าอิสราเอลเนี่ยเปิดตอบโต้แล้วรุนแรงเนี่ยแล้วฮิซบุลลอห์ประกาศสงครามซึ่งดาวโน้มก็ยังไม่ได้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่ามันมีการโจมตีไปมาเนี่ยที่รุนแรงมากขึ้นมีการทั้งยิงจรวดทั้งโดรนนะครับเมื่อวานนี้ก็รายงานได้ฟังนะครับว่าทางกองกำลัง UN สันติภาพในชายแดนเลบานอนเองก็แสดงความวิตกในเรื่องนี้แล้วพอมีการแจ้งกับทางอิสราเอลไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนนะครับย้ำในเรื่องนี้ด้วยก็แสดงว่าสถานการณ์ที่เลบานอนนะครับชายแดนก็น่าจะทวีความรุนแรงสี่ชาติสมาชิกนะครับของ EU เนี่ยก็เริ่มมีมุมมองที่ว่ามันควรจะต้องเรียกร้องในเรื่องของการหยุดยิงเพราะที่ผ่านมา EU เองนะครับก็ไปในทิศทางเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาก็คือไม่ได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องของการหยุดยิงถาวรอย่างที่หลายชาติเรียกนะครับสี่ชาติที่ว่านี้ก็มีสเปนมีเบลเยียมมีมอลตาแล้วก็มีไอร์แลนด์ครับก็ต้องรอดูครับว่าการหารือใน EU เองเนี่ยครับจะไปในทิศทางใดครับเพราะว่าข้อเรียกร้องในเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกอยากเห็นแต่ว่าอิสราเอลก็ยังไม่ไปเดินหน้าในปฏิบัติการทางการทหารอยู่ครับคุณครับพรุ่งนี้คุยกันต่อครับพี่เป๊ปหมดทุกวิแล้วครับปากซอยสวัสดีครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand